พี่ทำเมนูอะไรคะก็ยังเป็นธีมเดิมครับก็จะใช้วัตถุดิบไทยนะครับวันนี้ผมก็จะทำเนื้อเป็นไทยวากิวนะครับแล้วก็เครื่องแต่งจานก็จะมีใช้พิเร่เป็นเม็ดขนุนทำเจลพริกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ยังอยู่ในธีมของการยกระดับวัตถุดิบไทยอยู่ใช่ไหมคะครับพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำอาหารจานหลักหรือเมนคอร์สนะคะอย่าลืมนะคะว่าจานนี้มีความหมายและยังเป็นความหวังให้กับมูลนิธิที่พวกคุณเลือกด้วยพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะร้อนร้อนร้อนพี่ครับเมนูนี้คุณใช้เนื้อส่วนไหนบ้างครับใช้หัวใจวัวครับใช้โคนลิ้นครับแล้วก็ใช้พิคานย่าครับสะโพกสะโพกและยังมีไขกระดูกอีกด้วยใช่ไหมครับโบนเมโรมาทำเป็นซอสครับซึ่งเนื้อเหล่านี้นะครับค่อนข้างยากในการปรุงครับผมทำไมถึงเลือกแบบนี้ครับถ้าง่ายก็เดี๋ยวชนะง่ายง่ายไปครับ ถ้ายากนี่ชอบทำใช่ไหมครับชอบทำยากๆครับชอบทำท่ายากๆเหรอก็แล้วแต่ครับแต่ชอบทำยากๆครับถ้าไม่ยากนี่ไม่ชอบทำใช่ครับผมเล่นกับเชฟได้ทั้งวันนะครับวันนี้มาขอให้ชนะแบบไม่ยากนะครับขอบคุณครับเชฟโชคดีครับอยากให้คนทางบ้านได้เห็นว่าสะโพกมันเป็นส่วนที่ถูกแต่ทำให้แพงได้ชิ้นส่วนต่างๆของวัวนะครับมันมีเทคนิคการทำที่แตกต่างกับเนื้อสัตว์อื่นถ้าเราพลาดผมว่าเป็นสิ่งที่วัดกันเลยว่าดีหรือแย่เหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะมีแวบหนึ่งที่รู้สึกว่ามีคนรอเชียร์เราอยู่เยอะมากอะถ้าเราจะยอมแพ้ด้วยเรื่องแค่นี้แล้วน้องๆมูลนิธิที่เราสนับสนุนอยู่ล่ะการมารายการนี้มันได้พิสูจน์ตัวเองได้ทำอาหารแล้วก็ได้เอาเงินไปช่วย1ล้านบาทด้วยผมว่าผมมีสิทธิ์แชมป์7 9 8 7 6 5 4 3 2 1คนไม่ได้ยกมือพิษค่ะยกอาหารมาเสิร์ฟเลยหวั่นใจตั้งแต่ตอนยืนแล้วเหนียวเปล่าว่าเราทำเต็มที่แล้วอ่ะรสชาติมันอร่อยผมไม่เพลย์เซฟผมว่านี่คือการเล่นที่เสี่ยงดีเหมือนกันจานเมนนะครับก็ยังอยู่ในธีมยกระดับของไทยเหมือนเดิมนะครับผมใช้เนื้อไทยวากิวผมจะใช้ส่วนพิคานย่าที่คนไม่ค่อยทานเพราะว่าอยู่ตรงสะโพกมันรู้สึกว่าเหนียวแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจัดการได้ดีเนื้อไทยวากิวค่อนข้างดีมากครับผมเอาชาโคเซียครับก็คือจะมีผงชาโคกาลิกพาวเดอร์แล้วผมก็ใช้หัวใจวัวด้านข้างเซียเหมือนสเต็กลิ้นผมใช้ตรงโคนสไลด์มาโรยเกลือเดี๋ยวผมจะเซียให้แล้วก็เวลาทานเนี่ยผมจะมีซอสโบนเมโรผมใช้ไขกระดูกไปอบขึ้นกับเรดไวน์ทำเหมือนซอสครับด้านข้างผมอยากใช้ของไทยก็จะเป็นเม็ดขนุนพิเร่ครับเผื่อเลี่ยนผมก็เลยทำเจลพริกหนุ่มมาคุณใช้เนื้อถึง3ส่วนครับนั่นก็คือเนื้อส่วนสะโพกหัวใจวัวลิ้นวัวแถมยังเอาส่วนของเนื้อคือไขกระดูกไปทำน้ำซอสราดหรือจูครับใช้ได้หลายส่วนนะ Zero Waste ครับครับขออนุญาตนะครับขอเสียกันย่างไปย่างตรงหน้าคือให้ควันตีหน้าเชฟเลยอ่ะโอ้โหคิดนี่เสิร์ฟแบบไฟน์ไดนิ่งออกมาคาเซ็ตเขาเทคนิคเยอะจริงเมนูเขาน่ากินมากเลยนะเราเป็นคนชอบกินเนื้อเรารู้สึกแบบอยากลองกินดูจังดูดีพี่ครับเห็นจานจานนี้แล้วนะครับมันท้าทายมากที่นำเนื้อทั้ง3อย่างมาใส่ไว้ในจานเดียวกันและมันเป็นเนื้อส่วนที่เหนียวมากๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจเนื้อส่วนสะโพกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลิ้นย่างออกมาได้นุ่มมีรสชาติที่ดี
ไอเดียดีมากเลยนะครับที่นำเม็ดขนุนมาทำเป็นตัวแป้งนำพริกหนุ่มเจลซอสที่ทำจากไขมันเสิร์ฟคู่ไปกับจานนี้จานนี้เป็นจานที่อร่อยมากครับจานนี้มันคือโอมากาเสะเนื้อนี่เองตอนนี้คือเทรนด์หรือแนวโน้มที่ได้รับความนิยมมากนำเนื้อส่วนที่ดีของไทยมายกระดับเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเนื้อของไทยมีคุณภาพที่ดีมากพิษเก่งมากเลยนะครับที่เอาเนื้อส่วนพิคันย่าซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมในบราซิลเป็นเนื้อที่มี texture หรือรสชาติที่ดีมากแต่มันจะค่อนข้างเหนียวแต่คุณทำทุกอย่างออกมาได้นุ่มหมดแถมใช้ถึง4องค์ประกอบมีไขกระดูกวัวอันนี้เหมือนกับที่ฝรั่งเศสเลยอีกอย่างคือคุณสามารถเอาของทางด้านตะวันออกทำเป็นเจียวพริกหนุ่มและเป็นพิเรนขนุนเป็นตะวันออกครบตะวันตกที่ลงตัวมากจานนี้ถือว่าเป็นจานที่เป็นการยกระดับเนื้อไทยออกมาอย่างสมบูรณ์แบบครับดิฉันได้กินเนื้อย่างในส่วนที่ดิฉันสนุกกับมันในปากลิ้นวัวหมักเกลือแล้วย่างมาบางๆหัวใจวัวมันไม่มีไขมันแต่เนื้อมันละเอียดมากแต่คุณกลับไปเล่นไขมันเต็มๆในไขกระดูกวัวคาร์โบไฮเดรตของจานนี้คุณเอาเม็ดขนุนใส่เข้ามาซึ่งอันนี้ดิฉันถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะยกระดับวัตถุดิบของไทยคุณเอามันมาใช้ได้เก่งมากเนื้อไม่สุกไปไม่นิ่มไปไม่ดิบไปแล้วกรรมการก็ชอบมากพอเขาชมมากๆแล้วก็เหลือแค่ขนมละHaley Konya.